สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่15เมษายน2565ครับเทศกาลสงกรานต์เป็นวันที่สำคัญครับทำให้เราสามารถจดจำได้ว่าในวันสงกรานต์ของปี2565เราได้ทำอะไรไปบ้างในสวนสบายๆอย่างเช่นถ้าเราจะปลูกทุเรียนสักต้นหนึ่งให้ตรงกับวันสงกรานต์วันที่15ผ่านไปนานๆเราก็จะจำได้ว่าทุเรียนต้นนี้เอ้ยเราปลูกเมื่อวันสงกรานต์ปี2565วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมดูการปลูกทุเรียนเพิ่มอีกหนึ่งต้นครับพอดีมีพื้นที่ว่าง1ต้นพอที่จะปลูกได้ก็เลยไปซื้อทุเรียนมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเพื่อนๆครับก่อนที่จะไปดูการปลูกทุเรียนเพิ่มอีกหนึ่งต้นของสวนสบายๆนะครับพอดีเดินผ่านทุเรียนต้นนี้นะครับ2ปีแล้วครับไม่ค่อยโตเลยครับแหมโตช้าไม่ทันใจเลยครับนี่ต้นแค่นี้เองครับผมตัดยอดไปนะครับเมื่อประมาณ6เดือนแล้วครับตัดยอดไป6เดือนแล้วครับแล้วก็เสริมรากอุ้ยเสริมแบบอีลุงตุงนังไปหมดเลยครับเสริมไป 4-5 รากนะครับเพื่อนๆอุ้ยอ่ะไม่รู้มันจะเป็นยังไงช่วยกันทํามาหากินมีรากเยอะๆผมตัดยอดไปเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับส่วนสูงมันก็ไม่โตครับมันก็อยู่แค่นี้ครับเพื่อนๆนั่นคือยอดที่ถูกตัดออกนะครับเห็นเป็นตุ่มเล็กๆเหี่ยวแห้งฟอไปหมดแล้วครับและที่สำคัญก็คือกิ่งข้างครับกิ่งข้างมันจะแปลงสภาพเป็นยอดธงมันจะพยายามโตยืดตรงนะครับเพื่อนๆพอกิ่งข้างมันแปลงสภาพเป็นยอดธงแบบนี้นะครับเพื่อที่จะคุมส่วนสูงไม่ให้ทุเรียนมันสูงในแนวดิ่งเราก็ต้องตัดยอดมันอีกครับตำแหน่งที่เราจะตัดก็คือเหนือกิ่งข้างขึ้นไปประมาณครึ่งนิ้วนะครับเราก็เลือกนะครับว่าเราจะตัดหน้าตำแหน่งเหนือกิ่งข้างกิ่งไหนดีนะครับจะเป็นกิ่งข้างกิ่งแรกนี่กิ่งข้างครับนี่กิ่งข้างกิ่งแรกหรือจะตัดกิ่งข้างกิ่งที่สองคือด้านบนครับผมเล็งไว้แล้วกิ่งข้างเดิมมันแปลงสภาพเป็นยอดนี่ครับเสร็จแล้วเราจะคุมส่วนสูงไม่ให้มันโตก็ตัดอีกครับเพื่อนๆนี่ครับผมจะเลือกตัดตรงนี้นะครับนี่ครับเหนือกิ่งข้างขึ้นไปครึ่งนิ้วตัดเลยครับปุ๊บเดิมเราเคยตัดตรงนี้ตรงนี้มันฝ่อไปแล้วครับเหี่ยวแห้งไปแล้วกิ่งนี้ขึ้นเป็นยอดแทนเราก็ตัดยอดของมันอีกครับต่อไปเนี่ยกิ่งข้างกิ่งข้างกิ่งนี้
ก็จะแปลงสภาพเป็นยอดทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆความสูงในแนวดิ่งจะไม่โตครับจะไม่สูงครับนี่ขนาด6เดือนแล้วนะครับยังแค่นี้เอาละเป็นการคุมส่วนสูงนะครับทรงพุ่มเตี้ยเอาไหนล่ะที่ตัดโอ้อยู่นี่อุ้ยยอดสวยมากเลยครับกำลังจะแตกยอดครับเพื่อนๆอุ้ยสวยตัดไปแล้วคุมส่วนสูงในแนวดิ่งของทุเรียนครับเพื่อนๆให้โต6เดือนไม่ถึง10เซนปีหนึ่งก็ไม่ถึง20เซนครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูผมปลูกทุเรียนดีกว่า ไปเลยครับเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับเพื่อนๆนี่เป็นพื้นที่ที่ผมเตรียมไว้นานแล้วครับเตรียมไว้ประมาณน่าจะเกือบ2เดือนนะครับผมขุดหลุมขนาดกว้าง50เซนติเมตรลึก50เซนติเมตรครึ่งลูกบาศก์เมตรนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วก็พูนดินขึ้นให้สูงกว่าระดับพื้นดินปกตินี่ครับเพื่อนๆพูนขึ้นโน่นนี่พูนขึ้นไปแบบนี้ครับขุดหลุมเสร็จเราพูนดินขึ้นกลบหลุมเลยครับพูนดินกลบหลุมที่เราขุดนะครับแต่ก่อนที่เราจะกลบหลุมนะครับให้เพื่อนๆนำปุ๋ยอินทรีย์ผมใส่ไว้เยอะแยะเลยครับปุ๋ยอินทรีย์1เม็ดใส่ลงไปในหลุมนั่นแหละครับนี่ครับโอ้หญ้าขึ้นเต็มขนาดหญ้ายังสวยงามเลยครับนี่ครับในหลุมนี้เนี่ยจะมีทั้งปุ๋ยอินทรีย์อันเม็ดขี้วัวมูลสัตว์นะครับนี่ขี้วัวผมหมักไว้เนี่ย2เดือนเลยครับเพื่อนๆนี่แหละครับทำหลุมไว้แบบนี้ครับเราพูนดินขึ้นทรงกระทะคว่ำนะครับแล้วตรงตำแหน่งที่เราจะปลูกทุเรียนเราก็นำปุ๋ยอินทรีย์มูลสัตว์อะไรต่างๆที่เราอยากจะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นดินนะครับใส่ไปเลยครับ
เศษใบไม้ใบหญ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้เป็นเดือน2เดือนประมาณนี้แหละครับระบบน้ำผมวางไว้แล้วเดี๋ยวผมจะปลูกทุเรียนใส่ตรงนี้แหละครับแต่ต้องแต่งพื้นที่ปลูกก่อนครับนอกเหนือจากนั้นนะครับผมยังเตรียมนี่ๆๆปุ๋ยคอกอุ้ยไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์มาอีกถังหนึ่งครับถังสีขนาดเล็กน้ำหนักประมาณ10กิโลเดี๋ยวมาเติมลงไปอีกครับเพื่อนๆกิ่งพันธุ์ทุเรียนผมไปซื้อมาวันนี้เนี่ยต้นละ100บาทครับช่วงนี้มันแพงครับต้นละ2 300 400 500เนี่ยซื้อไม่ไหวครับไม่ค่อยมีเงินซื้อมันต้นละ100นี่แหละครับเดี๋ยวมาเลี้ยงเอานี่ผมเลือกได้ดีที่สุดแค่นี้แหละครับคิดว่าน่าจะสวยที่สุดแล้วในบรรดาที่เขาวางขายต้นละ100นะครับที่สวนบ้านคำโทนผมก็ซื้อต้นแบบนี้แหละครับต้นละ100มาปลูกครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองครับถ้าจะซื้อเจ้ามูซังคิงมาเนี่ยเขาบอกว่า250เลยไม่ซื้อเลย มันจะแตกยอดออกมาผมเลือกแบบนี้ครับผมจะเลือกที่มันแตกยอดตุ้มๆออกมาแบบนี้ครับแสดงว่าระบบรากมันสมบูรณ์นะครับนี่มียอดแตกออกมาตุ้มๆใบสดชื่นลำต้นกิ่งก้านไม่มีร่องรอยแผลแตกฉีกขาดก็เลือกมาต้นเดียวครับแม่บ้านให้มา200วันนี้เอาไปซื้อทุเรียน1ต้น100บาทอีกร้อยหนึ่งเก็บไว้เดี๋ยวมาดูผมปลูกทุเรียนครับขั้นแรกเนี่ยผมก็แต่งลุ้มก่อนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเพื่อนๆครับผมเตรียมหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับเ
้ำปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำขึ้นเองนะครับเติมลงไปในหลุมด้วยครับคลุกเคล้าผมจะปลูกทุเรียนเนี่ยห่างจากระยะจากหัวสปริงเกอร์นะครับประมาณ40เซนติเมตรครับเป็นระยะที่น้ำจากหัวสปริงเกอร์เนี่ยตกกระทบถึงต้นทุเรียนได้พอดีครับก่อนปลูกนะครับ นี่ผมจะเอาเม็ดสีม่วงสีชมพูโรยลงไปเลยครับประมาณช้อนโต๊ะครับเป็นสารเคมีตัวนี้ครับอ้าวดูแวบๆก็พอนะครับไม่ได้จ้างเขาโฆษณากันหนอนครับเพื่อนๆพวกหนอนด้วงถ้าเราไม่โรยลงไปเนี่ยมันจะมาทำรังใต้โคนต้นทุเรียนโดยเฉพาะรากนะครับพวกหนอนพวกด้วงเนี่ยมันจะไปกัดกินทำรังทุเรียนจะไม่โตครับบางทีก็ซื้อมาต้นอย่างดีอย่างสวยอย่างงามเอามาปลูกไม่โตสักทีมันจะมีพวกมดหนอนด้วงไปกัดกินรากนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเอาไอ้เม็ดสีม่วงนี่แหละโอ้ยฉุนกึกเลยครับมาโรยด้วยนะครับเพื่อนๆ เสร็จแล้วก็นำทุเรียนลงปลูกเลยครับอ่ะอุ้ยไม่มีผู้ช่วยเอา ถุงพ่อชำก็เอาถุงออกครับใช้มีดกรีดก็ได้กรรไกรตัดก็ได้หรือมือฉีกก็ได้ผมวางโทรศัพท์ก่อนดีกว่าโอ้ยเนาะละเอาออกเรียบร้อยอู้รากทุเรียนเนี่ยเต็มเลยครับมีรากโอ้นี่คือรากแก้วนะครับนี่รากแก้วแข็งโป๊กเลยครับข้อดีอย่างหนึ่งของการซื้อทุเรียนต้นเล็กมาปลูกก็คือรากมันเนี่ยยังไม่เยอะครับรากแก้วก็ยังไม่คดปลูกลงไปเลยครับโอ้ยต้องกลั้นหายใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไอยาตัวนี้เนี่ยฆ่านอนฆ่าแมลงเนี่ยฟุ้งเต็มเลยครับโอเคประมาณนี้ระดับของดินในถุงพ่อชำเนี่ยผมจะกะประมาณให้มันอยู่ระดับเดียวกับผิวหน้าดินของปากหลุมนะครับเสร็จแล้วก็เอาดินกลบเลยครับกิ่งนี่มันเป็นกิ่งข้างนะครับผมก็หันเข้าหาหน้าตะวันนะครับเนี่ยหน้าใบมันอยู่อย่างนี้เนี่ยตะวันอยู่ทางไหนก็หันไปทางนั้นครับรับแสงอรุณยามเช้า เอาปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ใส่ไปอีกนี่โห
ือกลบเลยครับกดนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยปลูกทุเรียนต้นละ100บาทส่วนสูงประมาณ1ฟุตปลูกในวันสงกรานต์วันที่15เมษายน2565ครับเพื่อนๆโอ้ยกลั่นหายใจกลั่นหายใจไม่อยากสูดเอายาฆ่านอนลงไปในปอดอันตรายทีเดียวครับผมเราไม่อยากใช้เลยครับแต่ยังไงได้เตรียมน้ำมาด้วยครับรดมันสักนิดสักหน่อยจริงๆก็ติดสปริงเกอร์ต่อน้ำไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่พอดีมีบัวรดน้ำอยู่ก็ให้จบกระบวนการโอเคเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับอุ้ยทำไมรถเยอะเราปั้นโคนทุเรียนไว้สูงจากพื้นดินปกติประมาณ20เซนครับเพราะฉะนั้นน้ำส่วนเกินมันก็จะซึมลงไปที่ต่ำครับไม่ส่งผลเสียกับทุเรียนนะครับเหนื่อยมากเลยครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนสบายๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะมืดอีกแล้วครับขอลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับเหนื่อย